ื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 3. เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมียุทธศาสตร์ชัดเจนอย่างนั้นถือว่างานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ผมเรียนนิดนึงว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยมีของดีของตัวเองของเราเป็นเมืองหลวงมะพร้าวเมืองหลวงสับปะรดแล้วสินค้าที่กำลังทางการเกษตรที่กำลังดังและตามมาตลอดก็คือมะม่วง300ยอดทุเรียนป่าละอูทุเรียนเขาเจ้าทุเรียนชัยราชทุเรียนคลองลอยและขนมต่างๆสินค้าพวกนี้เป็นพืชพันธุ์การเกษตรที่เรามีความพร้อมอย่างจัดงานวันนี้ผมถือว่าเป็นการเริ่มที่จะทำให้ของดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่รู้จักได้เผยแพร่ทั่วประเทศและทั่วโลก5 4 3 2 1ท่านชูศรีท่านเกษตรและจังหวัดนะครับท่านที่2ครับขอเชิญท่านต่อมานะครับเชิญมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดครับท่านและท่านต่อไปครับดีๆครับและท่านสุขวัตประจุบริขันครับแล้วตัวนี้